ิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้จีนเหนื่อยพอสมควรเลยนะคะจากปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปัญหาอุปสงค์หดตัวค่ะจากความไม่แน่นอนแล้วก็นโยบายซีโร่โควิดองค์กรด้านเศรษฐกิจระดับโลกมองว่าถึงแม้ว่าจีนนะคะจะพ้นช่วงเศรษฐกิจต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่2แต่การฟื้นตัวยังเปราะบางค่ะรัฐบาลจีนพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินที่มีความผ่อนคลายมีการลงทุนภาครัฐมากขึ้นแต่ดูแล้วยังไม่เพียงพอกับการฟื้นความเชื่อมั่นแล้วก็พยุงเศรษฐกิจค่ะธนาคารโลกมีการคาดการณ์ว่าการเติบโตของจีนนะคะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกปีนี้จะขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 ค่ะแต่23ประเทศในภูมิภาค GDP จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.3 นะคะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนตามหลังประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2533ค่ะธนาคารโลกรายงานอีกนะคะว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นแล้วก็การบริโภคในประเทศฟื้นตัวหลังการระบาดทำให้เศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นค่ะแต่มาตรการควบคุมโควิดเป็นศูนย์ที่เข้มงวดของจีนส่งผลกระทบด้านลบต่อภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการค้าขายในประเทศและการส่งออกด้วยค่ะด้านวิกฤตตลาดที่อยู่อาศัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะก็ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีกค่ะโดยเดือนสิงหาคมราคาบ้านใหม่ใน70เมืองของจีนลดลงเกินกว่าคาดและเกือบ1ใน3ของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เป็นหนี้เสียค่ะขณะที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD ประเมินว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.2 นะคะแต่การสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจจะช่วยให้ฟื้นตัวได้ในปีหน้าค่ะส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียปรับลดคาดการ GDP ของจีนในปีนี้นะคะจากร้อยละ5เป็นร้อยละ 3.3 และปีหน้า GDP ของจีนจะเติบโตร้อยละ 4.5 น้อยกว่าคาดการเดิมร้อยละ 4.8 ค่ะประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยยังเชื่อนะคะว่าจีนจะยังคงเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจแม้ปีนี้ GDP จะหลุดกรอบเป้าหมายค่ะเมื่อเขาเปิดประเทศในปีหน้าการเดินทางการติดต่อเศรษฐกิจนะมันน่าจะฟื้นตัวอย่างแน่นอนแต่อาจจะไม่ร้อนแรงเหมือนอย่างในช่วงแรกๆนะครับก็ตามเศรษฐกิจโลกรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลของจีนมีการติดตามเรื่องของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะมีการใช้มาตรการใหญ่ๆถึง50มาตรการด้วยกันปีนี้ถึงแม้จะหลุดกรอบเป้าหมายนะคะแต่เชื่อว่าการเติบโตของจีนจะเฉียดร้อยละ4หรืออยู่ที่ร้อยละ 3.6 ถึง 3.8 และปีหน้าจะฟื้นตัวดีขึ้นค่ะขณะที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เชื่อว่าจะมีการประกาศผ่อนคลายกฎระเบียบการกักตัวนะคะและเดือนธันวาคมอาจจะเห็นการปลดล็อกค่ะซึ่งจะมีผลในเชิงบวกต่อการเปิดประเทศทั้งนี้ความเข้มงวดดังกล่าวนะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วต่อมาไตรมาสสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันจะเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าอะไรในเมืองจีนเนี่ยการเมืองนำเศรษฐกิจนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะรับรองคณะผู้บริหารเพราะฉะนั้นเขาจะอัดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจเขาเนี่ยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันเป็นไกลเป็นเหมือนกับสัญญาณเชิงบวกการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนมีผลต่อโลกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจีนก็เป็นที่พึ่งพาของหลายๆประเทศในโลกค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการค้าถ้าหากว่าอุปสงค์ของจีนมีมากก็ขายของดีนะคะแต่ว่าตอนนี้อุปสงค์หดตัวค่ะขายของของแต่ละประเทศก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะ